สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะกับหัวข้อเขามั่นคงและมั่นใจที่จะรักคุณแค่ไหนมาดูกันนะคนที่คุณถามถึงอยู่นะคะใครก็ได้คนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขามั่นคงและมั่นใจที่จะรักคุณแค่ไหนก่อนอื่นขอบอกก่อนนะคะว่าผู้อ่านไม่ได้ชื่อหมออันหมอฟ้าหมอก๊อปหมอบีหมออะไรอีกนะไม่รู้ล่ะหลายชื่อเลยอ่ะเห็นหลายคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์หลายคลิปแล้วด้วยแต่จะบอกว่าชื่อเหล่านั้นอ่ะไม่ใช่ชื่อเรานะไม่ใช่ชื่อของผู้อ่านนะคุณอาจจะดูผิดช่องก็ได้นะคะก็เลยแจ้งไว้นะที่นี้อืมโอเคมาเริ่มดูกันได้เลยนะคะเขาคนนั้นเขามั่นคงและมั่นใจที่จะรักคุณแค่ไหนวายไพ่ดูแบบดูเด้งๆอ่ะดูแบบกระจัดกระจายอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮโลแฟนต์คิงออฟคัพอืมเฮอร์มิตKnight of Swords The Empress โอ้โหใช่แล้วล่ะไพ่ออกมาขนาดนี้อ่ะ1ไม้1เหรียญโอ้ไม่ใช่ Page of Pentacles เด็กถือเหรียญและเด็กถือไม้วิไพ่ก็ออกมาดีนะให้ออกมาดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสรุปได้เลยสรุปเลยสั้นๆเลยได้ไหมเขามั่นคงและมั่นใจที่จะรักคุณแค่ไหนถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าโคตรมั่นใจเลยนะคะมั่นใจประมาณว่าชัวร์แล้วแหละไม่ผิดโผคนนี้แหละที่จะมาเป็นภรรยาเป็นสามีในอนาคตแต่งแน่นะคะถ้ายังไม่แต่งงานกันก็แต่งแน่หรือว่าถ้าแต่งงานกันแล้วก็แน่นอนไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนใจคือคนที่ใช่นะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเขาคิดมาดีแล้วคิดทบทวนมาดีแล้วไม่ได้ใช้แต่อารมณ์ไม่ใช่ใช้แค่ความลุ่มหลงอะไรอย่างนี้มันมีความรักแล้วก็ดูมีสติด้วยนะคะมีสติในการคิดในการคบหากันอืมแล้วดูมีความมุ่งมั่นดูมีความจริงจังเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจริงจังแบบ 100% มันเป็นความคิดที่เริ่มอยากจะจริงจังประมาณว่าเขาเริ่มมีความคิดที่อยากจะจริงจังกับใครสักคนที่คบหาจริงๆคบหาแบบนานๆคบหาไปได้แบบยาวๆอยู่กันแบบตลอดรอดฝั่งได้แต่งงานกันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะคบหากับใครคือไม่ได้หมายความว่าคบแบบไม่จริงจังนะแต่เขาอาจจะยังไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้แต่พอมาเจอคุณเขาเหมือนเจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกว่าคนนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้แบบเป็นสามีเป็นภรรยาของเขาได้น่าจะแบบแต่งงานเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอะไรแบบนี้ได้อะค่ะแล้วดูความคิดเนี้ยเหมือนเขาคิดไตร่ตรองมาแล้วสักระยะหนึ่งด้วยเหมือนเห็นแล้วเริ่มพิจารณาทำความรู้จักทำการเรียนรู้ดูใจกันมาพักหนึ่งแล้วก็ใช้ทั้งความรู้สึกนะคะใช้ทั้งความรู้สึกแล้วก็ใช้ทั้งสมอง
ในการคิดไม่ได้ใช้แค่หัวใจอย่างเดียวนะเขาใช้สมองด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าต่อให้มันจะมีอะไรอะในวันข้างหน้าหรือแม้แต่ตอนนี้มีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรเขาคิดว่าผ่านไปได้แหละเขาเอาอยู่เขาก็พร้อมลุยอะเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช่เป็นเหมือนคนที่เขารอคอยมานานว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเริ่มมองเห็นอนาคตอะเริ่มเห็นอนาคตในการสร้างครอบครัวเริ่มเห็นตัวเองในการเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเริ่มมีความคิดแบบนั้นแต่ผู้อ่านต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าเริ่มนะคะเริ่มคิดมันยังไม่ถึงขั้นแบบคือมันยังไม่เป็นคิงเหรียญไงมันยังเป็นแค่เด็กอยู่เนี่ยนะคะทั้งเด็กเหรียญแล้วก็เด็กไม้เอาล่ะแต่ยังไงนะเขาก็มีความผู้อ่านว่าเขาจริงจังถ้าจริงจังถามว่าจริงจังในการคบหากับคุณมากแค่ไหนจริงจังมากนะคะมั่นคงมากแค่ไหนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้อ่านก็ให้เยอะอยู่นะก็ 70% แหละปะ 70% เถอะอีก 30% ก็คือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นการเพิ่งเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีครอบครัวอยากจะแต่งงานคนก่อนๆอาจจะไม่เคยมีใครทำให้เขารู้สึกว่ายังไม่เคยมีใครทำให้เขาเห็นภาพการสร้างครอบครัวเห็นภาพของการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพของการใช้ชีวิตคู่แต่คุณทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มคิดว่าคนเนี้ยน่าจะใช่แล้วล่ะอะไรแบบนี้นะคะมั่นใจไหมก็อย่างที่บอกนะมั่นคงมั่นใจก็ให้ 70% แต่ผู้อ่านเชื่อว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าจิตใจมาดีขนาดนี้แล้วและถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรคุณกับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมันยังไปได้เรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะเต็มร้อยในไม่ช้านั่นแหละนะโอเคนะดูไพ่เพิ่มเติมไพ่ออราเคิลนิดนึงแนวโน้มดูแนวโน้มสิในเมื่อตอนนี้เขาก็เริ่มมีความรู้สึกเริ่มเห็นภาพเริ่มรู้สึกจริงจังอยากมั่นคงกับคุณอยากลงเอยกับคุณขนาดนี้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไง You deserve love You deserve love นะคะคุณคู่ควรกับความรักเพราะคุณเป็นคนน่ารักถ้าคุณน่ารักแบบนี้ตลอดไปคุณทำตัวที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยผู้อ่านว่าเขาชอบคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าหลังจากนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้สมมุติว่าตอนที่คบกันอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นหรือคบกันได้ไม่นานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็เห็นแต่ในแง่มุมที่ดีๆของคุณคุณไม่แสดงแง่ที่ไม่ดีของคุณเช่นคุณอาจจะมีความเอาแต่ใจในบางเรื่องแต่คุณยังไม่แสดงออกให้เขาเห็นตอนนี้เขายังไม่รู้เขาชอบคุณแบบนี้แต่ถ้าในอนาคตคุณแสดงออกมาแล้วเขาอาจจะไม่ชอบหรือมันมีลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้แสดงออกมาให้เขาเห็นแต่ถ้าในอนาคตคุณแสดงออกมาแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบอันนั้นมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผู้อ่านก็เชื่อว่าถ้ารักกันมากพอนะคะมันก็น่าจะปรับตัวกันได้คือเขาก็อาจจะปรับตัวถึงเขาจะไม่ชอบเรื่องนี้ก็อาจจะพยายามทำใจหรือว่าพยายามปรับจูนเข้าหาคุณหรือคุณรักเขามากพอคุณก็พยายามปรับลดในเรื่องนั้นอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรแบบนี้ถ้าพื้นฐานความรักมันมีมากพอมันแน่นพอนะคะผู้อ่านก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่สำหรับตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ารักแล้วเขาก็ชอบคุณในแบบนี้เขาถึงเริ่มมีความรู้สึกว่าคนนี้ใช่อะไรเงี้ยเริ่มเห็นอนาคตกับคุณอะMake the effort
attraction ว้าวแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็ดูว่าน่าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมีแรงดึงดูดต่อกันมากขึ้นแสดงว่าคุณสองคนน่ะน่าจะมีเคมีที่ดึงดูดกันที่มันกลมกล่อมอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันได้หรือว่าคุยกันแล้วมันถูกคอเข้าอกเข้าใจกันบางคนไม่ต้องคุยอะไรกันมากแต่แบบเหมือนคุยกันแค่ไม่กี่คำแต่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่กับคนคนนี้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นตัวเองไม่ต้องเสแสร้งในถ้ามันมีความรู้สึกแบบนี้นะคะผู้อ่านว่ามันไปได้ยาวมันไปได้ยาวเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกแบบรักหรือลุ่มหลงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะแต่ถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจเป็นได้ทั้งคนรักเป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคู่ชีวิตแบบนี้มันจะดีกว่าแล้วผู้อ่านคิดว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะมี potential ในด้านนี้คือเหมือนเข้ากันได้ดีมีแรงดึงดูดเข้าหากันและชอบเขาชอบคุณที่เป็นแบบนี้แล้วคุณก็ชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้ประมาณว่าตัวเขาเป็นคนแบบเนี้ยคุณก็ชอบเขาที่เขาเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือตัวคุณเป็นยังไงก็ตามแต่เขาก็ชอบคุณแบบนี้คุณตรงสเปคเขาตรงสเปคคุณอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยเข้ากันได้ลงตัวดีเยี่ยมมากนะคะโอเคยินดีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณโอเคคอมเมนต์ได้นะคะแต่กรุณาทำความเข้าใจนิดนึงอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเข้าใจไว้ด้วยว่านี่เป็นคลิป general reading ไม่ใช่การอ่านดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งมันอาจจะตรงกับบางคนและไม่ตรงกับบางคนถ้าคุณฟังแล้วคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่ผู้อ่านว่าผลการอ่านไพ่มันออกไปในทางบวกมากๆเลยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ถูกทิ้งมาเข้าไปมีคนอื่นเขาทิ้งคุณเขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจแล้วคุณมาฟังคลิปนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาไม่ดีแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาด่าเขาแบบสาดเสียเทเสียไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะคะหรือบางคนไม่ได้ด่าแค่คู่กรณีของตัวเองแต่มาด่าผู้อ่านด้วยว่าอ่านคลิปออกมาแบบนี้ได้ยังไงทำไมมันไม่ตรงกับเรื่องของฉันไม่เห็นจะแม่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะคะผู้อ่านไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวแต่คุยกับใครหลายคนซึ่งผู้อ่านก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครบ้างนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ